สวัสดีครับอมไดอารการเงินนะครับวันนี้เราอยู่ในซีรีส์ได a r y นักวางแผนการเงิน EP ที่2แล้วนะครับก็ไม่ได้มาอัดคลิปพอสมควรเนาะตั้งแต่เดือนที่แล้วใช่ไหมหรือต้อนเดือนนี้ก็ไม่รู้นะครับก็อย่างที่บอกครับซีรีส์นี้มันคือซีซรีส์ที่เป็นชีวิตจริงของผมนะครับเพราะนั้นเนี่ย ระยะเวลามันจะดีเลย์มากเลยเพราะว่ามันอยู่ที่ว่าชีวิตผม manage ได้ขนาดไหนเนาะในช่วงที่ผ่านมาช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างเป็นช่วงที่ค่อนข้างเรียกว่าใช้เวลาแล้วก็ลำบากสำหรับผมเนาะเพราะว่ามีหลายๆเรื่องต้องจัดการนะครับเรื่องของที่บ้านด้วยเรื่องอะไรเองก็ตามนะครับเพราะนั้นเนี่ย มันมีทั้งแบบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีเรื่องของสุขภาพของคนในครอบครัวที่ผมต้องดูแลนะครับมันเลยทําให้แผนการของผมมันอาจจะขยับขยับขยับมาหน่อยเพราะจริงๆผมตั้งใจจะไปสอบเนาะอย่างที่บอกในคลิปที่แล้วว่าอยากจะไปสอบ IC Li c e n s e เนาะ i n v e s t m e n ต c o n s u ั t a n t ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนหรือว่าช่วงกลางเดือนนะครับแต่มันก็ดีเลยมาเพราะว่าเออมันติดเรื่องของอย่างเงี้ยนะครับเจอประสบหลายอย่างเลยเรียกว่าหลายเหตุเลยนะครับมันเลยทําให้ดีเลยมานะครับทีนี้มาอัปเดตกันหน่อยนะครับว่าอะไรทาไปแล้วบ้างอะ ยงไนนในฝั่งของนักวางแผนทางการเงินของผมเนี่ยผมมุ่งไป2ทางนะก็คือในฝั่งของประกันชีวิตนะครับแล้วก็ในฝั่งของการลงทุนใช่ไหมสิ่งแรกที่ผมเริ่มไปตั้งแต่ EP ที่แล้วที่บอกนะครับก็คือผมได้กล่าวเข้าไปอยู่ในการขอใบอนุญ,ญาตตัวแทนประกันชีวิตเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ไปมีสังกัดอยู่ในบริษัทป,ประกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมทําได้ตอนนี้คือผมสามารถแนะนําประกันได้แล้วนะครับแต่ก็มันจะมีเงื่อนไขนู่นนี่นั่นอยู่ภายในของแต่ละประกันแต่ละจ้า นะใครที่จะจะเดินทางมาสายนี้ก็ลองพิจารณาดูครับว่าอยากจะเริ่มด้วยฝั่งของการลงทุนหรือฝั่งของประกันก็ได้แต่สุดท้ายไปทางถ้าอยากจะไปเป็น CFP หรือไปเป็น AFPT เนาะยังไงประกันก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งนะครับคือการลงทุนอย่างเดียวมันไม่เพียงพอต่อการเป็นนักวางแผน เรียกว่าวางแผนชีวิตวางแผนการเงินให้กับคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องควบคู่กันไปอยู่แล้วนะครับเราต้องใช้ประกันให้ถูกจุดเราต้องใช้การลงทุนให้ถูกจุดนะครับบางอย่างมันได้เสียหรือว่าความเหมาะสมต่อลูกค้าในอนาคตของเราเนี่ยมันไม่เท่ากันราะนั้นต้องศึกษาทั้ง2ด้านนะครับโอเคฟังอ,อประกันเรียบร้อยนะผมก็เข้าไปอยู่ในวงการประกันเรียบร้อยครับซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยแล้วถ้าเราจะเริ่มจากฝั่งประกันเราจะเริ่มอย่างไรนะครับโอเคเดี๋ยวผมตัดไปที่หน้าจอแล้วอธิบายให้ฟังแล้วกันนะครับใน ในส่วนของประกันนะครับนี่นี่คือเว็บของคอปพอครับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือย่อว่าคอปพอภาษาอังกฤษ OIC นะครับหน่วยงานนี้มีหน่วยเป็นหน้าที่นะครับกำกับดูแล ตัวแทนประกันชีวิตในหน้าประกันชีวิตเนาะคือมันจะมีอยู่คําคำคว่าคําว่าตัวแทนกับคําว่าในหน้านะครับข้อแตกต่างกันคืออะไรนะครับตัวแทนประกันชีวิตคือบุคคลธรรมดาที่สามารถแนะนำนะครับให้การแนะนําและขายตัวประกันชีวิตได้แต่ว่าเราจะต้องสังกัดที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งเท่านั้นอย่างของผมอยู่อเลีนยนทธยาาะครับส่วนถ้าเป็นในหน้านะครับในหน้ามีหน้าที่ชี้ช่อง เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเนี่ยจะต้องเป็นนิติบุคคลนะครับเป็นบริษัทนั่นแหละแล้วก็ชี้ครับว่าอยากจะให้ไปซื้อกับเจ้าไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถขายได้หลายเจ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราต้องถ้าเกิดเป็นบุคคลธรรมดาเราต้องสมัครเป็นตัวแทนประกันชีวิตนะครับซึ่งถ้าเป็นตัวแทนประกันชีวิตแล้วเราจะไปเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยได้ไหมตําต่อคือไม่ได้เนาะคือต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งครับถ้าเป็นตัวแทนประกันชีวิตก็ต้องไปเป็นในหน้าประกันวินาศภัยถ้าเป็นตัวแทนวินาศภัยก็ต้องมาเป็นออในหน้าประกันชีวิตตคืือออ้งเลก างงนนดอย่ห่หึแต่ส่วนใหญ่คนก็จะมาเป็นตัวแทนประกันชีวิตเราก็เลือกมาเป็นในหน้าประกันวินาศภัยพวกรถพวกบ้านพวกไฟไหมพวกอะไรพวกนี้นะครับในส่วนของตัวแทนชีวิตนะครับตัวแทนประกันชีวิตคือหลักการแล้วถามว่าต้องทําอะไรบ้าง1อาชีพของตัวแทนประกันชีวิตไม่ใช่ใครก็ทําได้ สิ่งที่เราต้องมีครับนั่นก็คือใบอนุญาตในการเป็นตัวแทนประกันชีวิตนะครับไม่ใช่ว่าใครเดินมาแล้วแบบแค่นี้ก็าขายได้นะครับไม่ได้ไม่ได้ห้ามนะครับเพราะว่ามันผิดกฎหมายถ้าเกิดเราไปขายประกันชีวิตโดยที่เราไม่ได้เป็นตัวแทนไม่มีใบอนุญาตจากคอปพอ ผิดกฎหมายและโดนปรับและจําคุกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนก็คือนหนึ่งนะครับเราก,ก็มาเช็คกับบริษัทที่เราจะไปอ,อ,อบรมนะครับว่าจะเช็คกับคอปปอก็ได้นะหรือว่าสมาคมตัวแทนประกันชีวิตไทยก็ได้นะครับหรืออีกอันหนึ่งก็คือว่าเราก็เลือกก่อนว่าเราจะไปอยู่สังกัดไหนเช่นมาอาริย์สยุทธยาเนี่ยไหมครับเราก็บอกว่าเฮ้ยผมอยากจะมาสมัครสอบก็ถามตัวแทนปัจจุบันนะครับว่าเอ้ยเขามีอบรมมีสอบวันไหนบ้างเราก็มีหน้าที่ต้องไปอบรมหนึ่งวัน บอบรมตังนั้นจะต้องอบรมเต็มวันก็คือประมาณ9ก้าโมงจนถึง,ถงแบบหกโมงสี่โมงกว่านะครับอบรมหนึ่งวันครับหนึ่งวันเต็มๆและอีกวันหนึ่งก็ไปสอบหลายคนถามว่าเราอบรมกับสอบเรื่องอะไรบ้างนะครับหัวข้ออยู่ตรงนี้นะครับหัวข้อการอบรมและการสอบก็คือหนึ่งเรื่องของจารีบาลและศีลธรรมของตัวแทนประกันชีวิตนะครับซึ่งตอนนี้มันไม่ใช่สิบข้อแล้วนะมันเป็นยี่สิบข้อแล้วนะครับยี่สิบข้อเราต้องผ่านสิบสี่ข้อนะครับ ผ่าน70%ขึ้นไปมันนั้นผิดไม่ได้ถ้าผิดตรงนี้ตกเลยนะครับอันต่อไปคือหลักการประกันชีวิตอันนี้มันจะพูดในรูปแบบว่าเอ้ยหลักการการประกันชีวิตเราทําประกันไปเพื่ออะไรประกันคืออะไรนะครับการประกันคืออะไรแล้วคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในประกันชีวิตคือใครยังไงนะครับรวมถึง พูดถึงตัวย่อยๆของประกันนิดหนึ่งว่าประกันมันมีกี่แบบมันมีกเกอ,อกี่ประเภทนะครับเช่นตลอดชีวิตนะครับตลอด whole life นะครับหรือเป็นเทอม โพซีก็คือว่าเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับหรือว่าประกันชีวิตประกันสุขภาพอะไรเงี้ยมันจะแยกนะครับอันที่3ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะครับว่าด้วยประกันภัยนะครับประมวลกฎหมายทั้งแพ่งและพาณิชย์ด้วยนะว่าด้วยเรื่องของการประกันภยัยมันจะมีเรื่องของตัวกฎหมายที่เราต้องจํานิดหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของพรบรประกันชีวิตอีก10ข้อ นะครับรวมๆกันแล้วตรงนี้มันคือทั้งหมด60ข้อนะครับอันนี้มันข้อมูลไม่ได้อัปเดตเนาะจริงๆมัน20แล้วะที่เขาเพิ่งเปลี่ยนไปนะครับก็ทั้งหมดนี้ครับเราจะต้องสอบให้ผ่านก็ถ้าจำไม่ผิด70%นะครับถามว่ายากไหมก็อืมกไม็ไม่ได้ง่ายนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปถ้าเกิดเราทํากันบ้านนะครับซึ่งคือผมเข้ามาในสังกัดผมเนี่ยเขามีเขาเรียกว่าออนไลน์คอร์สให้เราเรียนแล้วก็วันที่ไปอบรมมันก็มีกานเหมือนกับ เนื้อหาแล้วก็ติวไปด้วยนะครับมันเลยทําให้การสอบมันง่ายขึ้นแต่ถามว่ามีไม่มั่นใจไหมตอนสอบมีนะครับมีไม่มั่นใจว่าแบบเอ๊ะเอ๊ะข้อนี้หรือเปล่าข้อนี้หรือเปล่าบางทีเ็าถามว่าถูกที่สุดดีที่สุดคําแนะนําแบบไหนคือดีที่สุดสําหรับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะยากนิดหนึ่งนะครับก็พอเราสอบเสร็จนะครับอบรมสอบสอบเสร็จปุ๊บเราจะได้อ่ใบ คะแนนออกมานะครับเราก็ไปยื่นกับสังกัดว่าอยู่ประกันชีวิตค่ายไหนเราก็ไปยื่นนะครับที่นั่นเขาก็จะออกมาให้ว่าเป็นโค้ดรหัสตัวแทนทีนี้แหละเราก็สามารถที่จะเป็นตัวแทนประกันชีวิตและเริ่มขายประกันชีวิตได้นะครับแต่ว่าเสร็จแล้วเราก็ต้องไปเรียนเพิ่มเติมเราต้องไปเรียนแบบประกันของแต่ละเจ้านือมันไม่เหมือนกันหรือบางคนเขาย้ายค่ายมา นะครับจากสีหนึ่งไปอีกสีหนึ่งเขาก็ต้องไปเรียนใหม่ว่าเฮ้ยมันมีโปรดักอะไรบ้างยังไงนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเป็นรูปแบบนะครับว่าเฮ้ยเราจะต้องทําอะไรยังไงบ้างในการที่จะไปเป็นตัวแทนประกันชีวิตนะครับทีนี้แล้วชีวิตของตัวแทนประกันชีวิตทําอะไรบ้างเราให้ฟังนิดหนึ่งนะครับก็ออจริงๆเราก็ต้องมีการเรียกว่าหาลูกค้าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันต้องบอกว่ามันไม่ใช่ยุคข,ของการขายประกันแบบเมื่อก่อน อันนี้ผมต้องให้ให้คำนิยามแล้วก็ปรับความคิดหลายๆคนนิดนึงนะคือหลายคนคิดว่าการทําประกันเนี่ยมันแบบสิ้นเปลืองไม่มีค่าหรือว่าเพราะว่าเราอาจจะเคยเจอตัวแทนที่อาจจะไม่ค่อยดีนะครับคือมายัดเยียดว่าพี่ซื้อหน่อยนะไอตัวนี้ประกันดีมากเลยนู่นนี่นั่นแล้วบางคนก็แบบ บอกไม่หมดจริงไหมแบบเอ้ยพี่ประกรันนี่ดีมากครอบคุมนู่นนู่นนพอเคมจริงเค็มไม่ได้คือตัวแทนประกันชีวิตแบบนี้มันเป็นยุคเก่าแล้วนะครับซึ่งณว,วันนี้ถ้าใครยังทําแบบนี้อยู่ผมมั่นใจเลยว่ามันอยู่ในตลาดไม่ได้นะครับทุกวันนี้เราต้องเป็นแบบ c o n s u l t a t i v e selling นะครับคือเราต้องให้คําแนะนําได้จริงๆนะครับอย่างเวลาเราไปแนะนําเขาเราก็ต้องบอกว่าเอ้ยต้องดูภาพรวมก่อนว่าเรื่องของสภาพคล่องลูกค้าเป็นยังไงนะครับเรื่องของกําลังในการจ่ายเป็นยังไงแล้วเขามองความสําคัญของการทําประกันไปเพื่อ ื่ออะไรนะครับบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันมี4ี่หัวข้อหลักๆไว้เดี๋ยวผมจะมาลงรายละเอียดให้อีกทีเนาะแต่มี4หัวข้อหลักๆครับ1คือเราตายไวอันนี้ขอพูดคําว่าตายเนาะขออนุญ,ญาตนะครับหรือเสียชีวิตไวคือพอเราเสียชีวิตไวถ้าเราเป็นคนที่หาให้ครอบครัวครับหลังเราจะเป็นยังไงนะครับหลังของเราจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ นะครับปัจจะน,นันเนี่ยคือเรื่องแรกเรื่องที่สองก็คือว่าเสียชีวิตนานอยู่นานเรียกว่าอยู่นานอยู่นานปัญหาคืออะไรเราเคยพูดในเรื่องของเงินสำรองฉุกเฉินเราพูดในเรื่องของเงินมรดกถ้าเกิดเราหาไม่ได้อะ่ะสมมุติเราเราคำนวณแผนมาแล้วใช่ไหมสภาพคล่องของเราเรียบร้อยเราวางแผนมาแล้วเฮ้ยเราจะลงทุนจะมีเงิน10ล้านบาทเพื่ออยู่จนถึงอายุ85เราจะหยุดทํางานอายุ60แล้วอยู่ต่อจนถึง 85- อีก25ปีด้วยเงิน10ล้านโอ้วางแผนดีทําได้จริงสุดยอดผมยกนิ้วให้ประเด็นคือว่า แปดสิบห้าแล้วยังไม่เสียชีวิตนี่สิทํำยังไงอะอันนี้ก็เป็นปัญหาของผมเนาะผมก็คิดด้วยเหมือนันว่าเอ้ยผมถ้าผมก็เสียเร็วแล้วหลังจากนั้นนะ่ะแต่ถ้าเกิดดันอายุยืนน่ะเพราะว่าการแพทย์ของเราดีขึ้นการกินของเราอาจจะดีขึ้นเนาะมีตังเราก็กินดีขึ้นแล้วถ้าสมมติวางไว้แปดห้าต้องเสียชีวิตอะ่ะแต่เราไม่เสียชีวิตแล้วเราอยู่ต่อทํำยังไงวะเนี่ยนะครับใครบอกว่าไปอยู่บ้านบังแคก็ได้ไปอยู่บ้านสถานสถานที่พักคนชรารู้ไหมครับว่าตอนนี้สถานที่พักคนชราเนี่ย จองกันล่วงหน้าเป็นปีนะแล้วมีเงินหลักหมื่นนี่อยู่ไม่ได้นะครับขั้นต่ําเป็นแสนเป็นล้านนะคือแพงมากแล้วนะครับก็ลองทํากันบ้านดูครับใครที่จะเผื่อปั้นปลายชีวิตจะอยู่แบบนั้นนะครับถัดไปครับถัดไปคือเรื่องของภาระก้อนโตสมมุติว่าเราต้องใช้จ่ายก้อนใหญ่เช่นเราป่วยเจ็บหนักอุบัติเหตุ นะครับมันเป็นคุณค่าที่ประกันชีวิตมาเติมตรงนี้ให้ได้เนาะก็อันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยคือเรื่องของ protection หรือว่าสมมติว่ามันเป็นโรคร้ายเหมือนที่พ่อผมเจอเนาะพ่อผมเจอเนี่ยก็บอกเลยนะครับว่าออสองปีครึ่งก็หลักล้านหลายล้านใช้คําว่าหลายล้านนะครับคือมีล้านเดียวไม่พอนะครับแล้วถ้าวันนั้นมันไม่มีประกัน พ่อผมแล้วจะมาหาเงินจากผมคนเดียวตอนนั้นอายุ25เพิ่งทํางานได้แป๊บเดียวก็ไม่มีเงินเป็นหลักล้านๆนะ่ะเพื่อไปดูแลรักษาคุณพ่อเพราะฉะนั้นประกันช่วยชีวิตคุณพ่อผม ต่อเวลาต่อความการที่เรายัางอยู่ได้กันอีก2ปีครึ่งแม้ว่าวันนี้มันจะประกันไม่สามารถเอาพ่อของกลับมาได้ถูกป่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมได้รับก็คือว่าก็ยังเป็นค่าใช้จ่ายที่ทําให้เรายังยังยิ้มได้ในวันที่เขาป่วยะนะครับลองคิดดูสิถ้าวันนั้นคุณพ่อไม่มีประกันเลยแล้วผมต้องหาเงิน2องสามล้านมาเพื่อรักษาเขาผมจะมีวันที่แบบ ได้ยิ้มกับเขาได้กินข้าวกับเขาหรือได้พาเขาไปเดินไหมผมคิดว่าไม่มีอ่ะวันนั้นผมผมงต้องไปทํางานงานประจํางานพิเศษงานพิเศษเสาร์อาทิตย์ทำทุกอย่างเพื่อให้มีเงินล้าน ภายใน2ปีครึ่งอ่ะนะครับเพื่อมาดูแลเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของ protection นี้สำคัญมากๆแล้วผมเนี่ยแบบทัชที่สุดแล้วเพราะว่าเจอมากับตัวนะครับก็มาให้ความรู้ให้ความแนะนำเนาะเลยอยากเข้ามาอยู่ในธุรกิจนี้ว่าอยากให้ทุกคนมีความคุ้มครองอยากให้มีหลักประกันในชีวิตนะครับมันจะได้ไม่แบบเจอเรื่องราวเลวร้ายที่มันแบบ เราแผนได้แต่เราดันไม่แผนไว้นะครับวันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เข้ามาอยู่ในวงการในเรื่องของการวางแผนทางการเงินและประกันชีวิตเนาะอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องที่4คือเหตุผลอื่นๆเช่นเราอยากจะออมเงินครับประกันควบคู่กันออมมันมีนะครับแต่ถามว่าถ้าไปเทียบกับต้องถามว่าเทียบกับอะไรถ้าเทียบกับพวกออ,อมทรัพย์ที่เป็นดิจิตอล โอเคอันนี้พอสู้ได้ออมทรัพย์จากตัวประกันจะอยู่ที่ประมาณสัก2%แต่สิทธิพิเศษเพิ่มเติมคือเอาไปลดก่อนภาษีได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไปยุ่งกับการจัดการภาษีด้วยเพราะเดี๋ยวนี้ประกันชีวิตก็ได้แสนหนึ่งเนาะถ้าเป็นกรมธรน10ปีขึ้นไปแล้วก็ยังมีสุขภาพอีก2 5งหมปีนี้2 5งหมนะเพิ่มมาอีกหมื่นหนึ่งนะครับยังมีบำนาญอีก200,000 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการไปลงทุนท่แบบ RMF หรือ LTF เนี่ยมันก็ตอบโจทย์ด้านหนึ่งคือเงินตรงนี้เราต้องจ่ายไปอยู่แล้วนะครับทาไมไม่จ่ายปุ๊บแล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งมาเป็นความคุ้มครองในเรื่องของชีวิตกับสุขภาพไปด้วยอันนี้ก็ชวนคิดเฉยๆเนาะใครไม่บายไอเดียนี้ก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ว่าสําหรับผมผมมองว่าเอ้ยในเมื่อเราอยากจะไปลงทุนที่มันค่อนข้างเซฟสมมติว่าผมลงจะไปลงสลากออมสินหรือทกศครับคือมันไปลงแล้วมันก็ได้ดอกเบี้ยมันหนึ่งกว่า แต่พอมาออมรั์เอ่อมาออมรัพยิจิตอลได้1.5แต่ว่ามันก็มีเรื่องของเสียภาษีแล้วไปลดหย่อนภาษีไม่ได้ใช่ไหมแต่พอมาอยู่กับประกันมันก็ได้ประมาณนั้นแหละ1.5 2เปอร์เซ็นโดยประมาณเนาะคือทําประกันก็ให้มันเป็นประกันแต่มันก็จะมีประกันที่ไม่มีแบบในหลักประกันเท่าไหร่เป็นเรื่องของเน้นของการออมเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีประกันประเภทนี้ที่ช่วยแล้วก็ให เราสามารถเป็นรดหย่อนภาษีได้เพราะฉะนั้นมันมี4หัวข้อนะครับก็ชีวิตก็ประมาณนี้ก็คือมาวางแผนตาม4หัวข้อหลัก4เหตุผลหลักของคนที่จะทําประกันนะครับก็มีคนเข้ามาคุยกันมากมายแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนหลายๆคนผมพบว่าหลายๆคนที่มาจากเพจเดลี่กันงินด้วยนะแล้วก็เพื่อนร่วมงานหรือว่าเราไปเจอคนข้างนอกนะครับคือหลายคนเนี่ยประกันแบบเขาเรียกว่าพอมีนะครับพอมีคือพอมีบ้างนะครับมี1นึ่งสองาทันแต่พอไปเช็คดูจริงๆเป็นประกันอมรัพย์เป็นประกันชีวิตที่ไม่มีสุขภาพ แล้วก็ถามว่าเอาสวัสดิการเาฟิตให้เท่าไหร่เ็าบอกว่าค่าห้อง2,000แล้วก็ค่า o p d IPD รวมๆกันแล้วประมาณแสนหนึ่งถามว่าโอเคมันก็เพียงพอถ้าไม่ได้ใช้แต่ถ้าเมื่อต้องใช้มันพอไหมนะครับบางคนก็แบบเออไม่พอก็ต้องซื้อเพิ่มแค่นั้นเองนะครับซึ่งการจ่ายนะการดูแลเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยมันดีกว่าการไปแบบหาเงินมารักษาแน่นอนนี้ผมฟันธงได้นะครับโอเคจบไปในเรื่องของประกันชีวิตนะผักไปเลยปึ้งนะครับ ต่อจากนั้นนะครับผมก็ มาแล้วเรื่องของการลงทุนนะครับรู้แล้วว่าสิ่งที่ต้องทำคือ IC license investment consultant นะครับก็เรียบร้อยครับในช่วงเวลาที่ผ่านมานั่งเรียนออนไลน์ครับเพราะว่าบริษัทประกันของผมเนาะเขามีคอร์สออนไลน์ให้ผมเรียนผมก็นั่งเรียนไหมครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็าํางานเยอะแล้วก็อย่างที่บอกว่าช่วงนี้มันมันมีปัญหาที่บ้านเนาะที่เราต้องดูแลผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ในเรื่องของอองานหลายๆงานมันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็มีทั้งทํางานข้างนอกทํางานที่บ้านนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ ช่วงเวลาที่ผ่านมาผมก็ใช้เวลานี้ครับทำงานทุกอย่างเสร็จตัดคลิปไดรี่การเงินเสร็จสี่ทุ่มช่วงเวลาสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนผมมานั่งเรียนสองชั่วโมงวันละสองชั่วโมงนะครับแล้วก็นั่งเรียนมาครับทีนี้หลายคนจะถามว่าแล้วเรียนอะไรบ้าง IC นะครับมาดูกันโอเคเมื่อกี้นี้ประกันเนาะอันนี้คือ i c ครับ โครงสร้างเนื้อหารหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนนะครับ Investment Consultant นะครับสิ่งที่เราจะต้องไปสอบตัวแรกนะครับเราเรียกว่า Plain Product นะครับหรือเรียกว่า Full Paper นะครับมันจะมีอยู่3หมวดนะครับข้อสอบทั้งหมด100ข้อ3หมวดนะครับหมวดแรกคือความรู้พื้นฐานด้านการเงินการลงทุน Fundamental Knowledge นะครับเรียนรู้ในโครงสร้างของตลาดการเงินซึ่งจะแบ่งเป็นตลาดเงิน ตลาดทุนนะครับเราก็จะมีเรื่องของตลาดแรกตลาดรองเช่นตราสารหนี้มีตลาดแรกมีอะไรบ้างตลาดรองมีอะไรบ้างตราสารหนี้ตราสารทุนแตกต่างกันอย่างไรนะครับพันธบัตรหุ้นมันต่างกันยังไงบ้างนะครับหุ้นมีกี่แบบหุ้นบริมเกษต์หุ้นสามัญน,นะครับ ไปตาสารนี้ตาสารนี้ภาครัฐภาคเอกชนเรียกไม่เหมือนกันนะครับมีรายละเอียดย่อมานะครับมีพวกเขาเรียกว่าสัญญาซื้อขายร่วงหน้านะครับมี forward future option d w w warrant เนาะเราก็ต้องเรียนเข้าใจทั้งหมดเลยครับมันจะไม่ไม่เหมือนกับเรามาอ่านหนังสือที่ชวนกองทุนหรือว่าเข้าใจแค่หุ้นแล้วอะนะครับสิ่งที่ผมต้องเรียนในช่วงที่ผ่านมาคือมันเยอะมากรวมถึงมีข้อสอบคำนวณด้วยเราต้องคิดเขาเรียกว่า present value กับ future value เนาะในเรื่องของเงินมูลค่าเงินตามเวลา あ。<tik> คือณวันนี้เงินมีสมมติเราบอกว่าในอนาคตเราจะได้เงิน10,000แบาทจากการปันผลใช่ไหมแต่ว่า1 0 0 0 0แบาทในวันนั้นกับวันนี้มันจะไม่เท่ากันมันมีเขาเรียกว่ามูล,ลค่าของเวลาที่เราเสียไปนะครับหรือการคํานวณพวกออปชันต่างๆคํา,าคนวณในเรื่องของ WDW เนอะวอลเลนนะครับว่าจะใช้สิทธิ์ในการเปลี่ยนเป็นหุ้นหรือไม่ใช้เพราะอะไรอะไรแบบนี้คือต้องบอกว่าเยอะเหมือนกันนะที่ที่เรียนนะครับเนื้อหามันกว้างแบบรอบจักรวาลเลยนะครับอันที่2หมวดที่2นะครับความรู้ด้านกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องและคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนที่เหมาะสมนะครับก็คือเรื่องของ e t h i c นะครับ rules suitability นะครับก็จริงๆมันก็คือเรียนว่า้บอรอคืออะไรบอรอจอคืออะไรแล้วมาตรการในการดูแลเพื่อไม่ให้ไปเอาเปรียบลูกค้ามีอะไรบ้างนะครับไม่ส่งคำสั่งขายก่อนที่จะได้รับการยินยันจากลูกค้านะครับเรื่องของจรรยาบรรณไม่ทำอย่างนู้นไม่ทำอย่างนี้เรื่องของการแบ่งสัดส่วนว่าเคาน์เตอร์ในธนาคารทำไมต้องแยกฝั่งลงทุนกับฝั่งออมทรัพย์ เพราะว่ามันเป็นกฎของกรตกํกหนดอะไรแบบนี้คือต้องเรียนแล้วก็ต้องจําส่วนหนึ่งนะครับรวมถึงการให้บริการลูกค้าคือการที่เราเป็นผู้แนะนําการลงทุนเราต้องรู้ครับว่าสเต็ปของเราจะเป็นยังไงเช่นต้องทําความรู้จักลูกค้าแล้วกออ็รู้ในเรื่องของทำความรู้จักในเรื่องของปริมาณกับเชิงคุณภาพนะครับคุณภาพคือต้องรู้ว่าเขาเป็นอย่างไรนะครับความสามารถที่จะรับความเสี่ยงความเต็มใจที่จะรับความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน แล้วปัจจุบันเขาลงทุนแบบไหนอยู่ลงในแบบไหนเขาเป็นแอคทีฟอินเวสเตอร์หรือเป็นพาสซีฟอินเวสเตอร์เขามีแนวคิดกับการลงทุนในตลาดยังไงตลาดมีประสิทธิภาพไหมหรือไม่มีประสิทธิภาพนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้ครับว่าเวลาเราคุยกับลูกค้าหรือของเราเนี่ยนะครับหรือว่าผู้ที่มาขอคําแนะนาเนี่ยเราต้องบอกได้ครับว่าเฮ้ยเขามีแนวคิดแบบนี้มีวิชั่นแบบนี้เช่นเขาเป็นคนที่บอกว่าเฮ้ยเขาจบการเงินมานะเขาจบแล้วก็เคยทํางานธนาคารด้วยแต่ณวันนี้เขาเก็บเงินในออมทรัพย์หมดเลยไม่ลงทุนในหุน้นองทุนรว แปลว่าเขามีความสามารถนะที่จะรับความเสี่ยงแต่เขาเต็มใจที่จะรับความเสี่ยงต่ําอะไรแบบนี้เราต้องวิเคราะห์ได้นะครับรวมถึงเรื่องของเ,ออเรื่องของการประเมินความเสี่ยงของลูกค้าด้วยนะครับเช่นโอ้เขาเรียกว่าเปราะบางเนาะพวกอายุมากขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีประสบการณ์การลงทุนแต่วันนี้อยากจะมาลงทุนซึ่งเราอาจจะเจอบ่อยครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยอายุเยอะขึ้นแล้วยังไม่ได้เรียนรู้เรื่องการเงินการลงทุนพอมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็อยากจะรวยเร็วๆซึ่งเราจะมักว่าแบบ ยอมรับความเสี่ยงได้สูงเลยพี่เอาเลยความเสี่ยงสูงน้องจัดให้หน่อยได้ไหมคือมันต้องประเมินกันจริงๆนะครับว่ารับความเสี่ยงได้สูงจริงหรือเปล่า,าวัตถุประสงค์ในการลงทุนเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดมันลงไปเยอะจริงๆเนี่ยรับไหวจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับในหัวข้อนี้อันที่สามหมวดที่ใหญ่ที่สุดนะครับหมวดที่ใหญ่ที่สุดคือข้อสอบนะความรู้พื้นฐานตรงนี้สามสิบข้อหมวดที่สองยี่สิบข้อนะครับรวมห้าสิแล้วนะแล้วตรงนี้ห้าสิบข้อครับ ้าสบมีหัวข้ออะไรบ้างความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อนนะครับไม่ซับซ้อนคืออะไรก็หุ้นก็หุ้นสามาัญหุ้นบริมสิทธิ์ตราสารนี้ก็ตราสารนี้ทั่วไปที่ไม่ใช่เดลิเวอรี่ไม่ใช่สตั๊กเจอร์โนดนะครับแต่มีพวกสัญญา,เ,าเรียกว่าตราสารนี้ที่มีแฝงด้วยนะเช่นพุทเทเบิลบอนอ๋อคอลเลบลบอนนะครับหรือว่าพวกมอร์ทิซิงคือชื่อมันจะแปลกๆแ,แล้วก็หรูๆนะครับแต่ว่าในลักษณะของมันเนี่ยก็คือว่าออมีเขาเรียกว่ามีเงื่อนไขเช่นผู้ออก ผู้ออกตราสารหนี้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถเรียกคืนได้นะครับหรือว่าผู้ผู้ออกผู้ไปซื้อกองกองตราสารหนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะขายคืนได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมถึงเราก็มานั่งดูในเรื่องของการจัดเรียกว่าหุ้นหลายตัวในแต่ละประเภทเนาะว่าไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าหุ้นประเภทไหนเช่น blue chip g o s t stock value stock นะครับ speculator อะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องรู้พวกนี้อะไละเอียดทั้งหมดนะครับพอเรารู้เสร็จเพื่อเอาไปสอบก็ได้จริงๆมันเอามาใช้กับ ความรู้ในชีวิตประจําวันของการลงทุนได้เลยนะเพราะว่าตั้งแต่เรียนมาปุ๊บผมรู้จักอะไรใหม่ๆที่บางทีผมไม่รู้เยอะเลยอ่ะเช่นวอล l a n หรือ DW ที่เทรดอยู่ไม่เคยเข้าใจกลไกที่แท้จริงแต่วันนี้ก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องของการคำนวณพันธบัตรเรื่องของตราสารหนี้นะเข้าใจมากยิ่งขึ้นของพวกเอกชนรัฐบาลร,รัฐวิสาหกิจมันแตกต่างกันหมดเลยเราก็ต้องมาเข้าใจอีกทีนะครับแล้วก็ไปรวมในเรื่องของพอร์ตเฟอเโอครับพอร์ตเฟอเโอคือการจัดพอร์ตเนาะเรื่องของการกระจายความเสี่ยงว่ามันมีหลักการยังไงอะไรยังไงนะครับคือพอพูดกันตามตรงนะมันเยอะมาก รายละเอียดมันเยอะมากๆครับคือผมก็ยังคิดอยู่เลยว่าแบบสามหมวดเนี่ยหนังสือมันเป็นแบบสองร้อยสามร้อยหน้านะครับคือมันเยอะมากๆแล้วก็แบบว่าใช้เวลาพอสมควรเลยอ่ะนะครับอ,อ้ออีกเรื่องหนึ่งลืมหมวดสามมีเรื่องของกองทุนรวมด้วยว่ากองทุนรวมแต่ละประเภทเครดิตเลตติ้งนะครับเรื่องของลิคสเปกตรัมนะครับเรื่องของการจัดพอร์ตเพื่ออ่ปรับความเสี่ยงความผันผวนเรื่องของคอกับ s ซท e l ไล t ์สเตติจี y อะไรแบบเนี้ยพาสซีฟแอคทีฟนะครับ ลึกบอกเลยว่าลึกมากนะครับจนวันนี้เลยได้ความรู้มาเยอะมากจากการมาสอบ ic ซไรซ์เซนนะครับซึ่งผมก็สอบผ่านเรียบร้อยแล้วครับ ic ไร s เซนสอบครั้งเดียวเลยนะครับซึ่งถามว่าคะแนนเท่าไหร่ไม่รู้ครับเขาไม่บอกเออจะเป็นความโชคดีครับถ้าใครสอบผ่านมันจะเขียนว่าผ่านตัวสีเขียวนะครับตัวใหญ่ๆเลยนะครับในห้องสอบแต่ถ้าไม่ผ่านปุ๊บมันจะบอกนะครับว่าไม่ผ่านหัวข้ออะไรเท่าไหร่แต่ถ้าคนผ่านเขาจะไม่บอกนะก็ หลังจากสอบเสร็จนะครับเราก็ต้องเอาใบคะแนนเนี่ยนะครับรอประมาณสัก4วันไม่เกินนี้นะครับก็ไปอัปโหลดเข้าเว็บไซต์เพื่อให้กรอต่อเขาเรียกว่าเอาชื่อเราไปพิจารณาเพื่อจะอนุมัติให้เป็น IC เนาะ investment consultant นะครับก็รอกระบวนการนั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้พอสอบ IC ได้นะครับเราก็ได้ตัวแทนใบอนุญาตตัวแทนมากันชีวิต2ออย่างนี้สิ่งแรกที่มันจะมารวมกันได้ครับ เราจะไปขายโปรดักต์ที่ชื่อว่ายูนิตลิงได้หรือประกันชีวิตควบการลงทุนในกองทุนรวมนะครับมันจะไปขายส่วนนี้ได้ก่อนเลยนะครับแต่ว่าทีนี้ถ้าเกิดผมอยากจะไปต่อในเรื่องของการลงทุนที่เป็นกองทุนรวมนะครับคือณวันนี้ผมแนะนําได้แค่กองทุนรวมทั่วไปกับหุ้นแต่ต้องเป็นอะไรที่มีในบลอจอหรือบลนะครับเขามีตัวเปเปอร์ออกมาแล้วนะครับหรือว่ามีเอกสาร ออกมาแล้วว่าเอออันน,น,นี้มีอันนี้แนะนําตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ผมจะขายได้ตามเอกสารนั้นเท่านั้นนะครับผมจะขายมากกว่านั้นไม่ได้เพราะเราเป็นแค่ IC เราไม่ใช่แพลนเนอร์ครับเราไม่ใช่นักวางแผนทางการเงินเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมจะไปต่อในส่วนของ IP นะครับผมจําเป็นจะต้องไปสอบอีก2ตัวครับ c o m p l e x Product ที่เป็นบอลเอเม t u a l Fund ก็คือว่าหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับตราสารที่มีความซับซ้อนก็คือตราสารนี่และกองทุนรวมกับอีกอันนึงครับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เขาจะเรียกว่า c o m p พล็ก3สอนะครับสอบ2ตัวนี้เพื่อเอาตัวเองเป็น Complex 1นะครับคือเราต้องมี3ตัวสอบ3ใบตรงนี้เพื่อรวมกันแล้วเรียกตัวเองว่า Complex 1ซ์รนะครับพอคอมเพล็กแล้วไงต่อนะครับเราก็จะไปเป็นตรงนี้ นะครับคอมเพล็กซ์หเสร็จแล้วเราจะไปต่อแล้วนี่เปเปอร์ Paper ที่1นี่ผมสอบผ่านแล้วเนาะแล้วก็ 2- อสามวันนี้ที่ผมต้องไปสอบต่อนะครับก็แลนไว้ว่าน่าจะเป็นเดือนตุลานะอยากจะไปสอบไปหมดนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับก็รวมกันเราจะเรียกว่าผู้แนะนําการลงทุนตราสารซับซ้อน1หรือว่า Complex Investment Con s u l t a n t 1นะครับก็คือสูงสุดแล้วเสร็จแล้วเราจะต้องไปต่อครับเราอยากเป็นแพลนเนอร์ใช่ไหมเราอยากจัดพอร์ตการลงทุนเฉพาะบุคคลได้เฉพาะเจาะจงได้ เราต้องไปเป็น IP ครับเราเรียกว่า Investment Planner ซึ่งเงื่อนไขของเขาคือว่าต้องเรียน IC ให้หมดตรงนี้สอบให้หมดมีใบอนุญาตครบจดเป็นประเภทที่1แล้วไปลงเรียน CFP ครับ Certified Plan Financial Planner CFP เนี่ยฉบับที่1และ2เรียนและสอบให้ผ่านด้วยนะครับ2อ,อันเลยเึ่งเราเรียนอะไรบ้างพื้นฐานการวางแผนทางการเงินภาษีและจรรยาบัรรนะครับวนกันมาอีกแล้วแต่ว่ารอบนี้เป็นการวางแผน มีเรื่องของภาษีมีเรื่องของจัยาบัญนะครับอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของการวางแผนการลงทุนนะครับจะเห็นได้ว่าฉบับที่1ฉบับที่2เรียนแค่ในเรื่องของฝั่งการลงทุนเท่านั้นบางคนก็บอกอา้าวไหนบอกว่าต้องใช้ ปาารกันไงนะครับใช่ยังไม่ใช้ครับถ้าเป็น IP เนี่ยนาวันนี้เพราะว่า IP มันขึ้นกับกรตอแล้วมันจบแค่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราอยากจะมีชื่อมีแบบนามสกุลว่า CFP จริงๆเนี่ยนะครับเราจะต้องเรียนต่อครับนี่เราจะต้องเรียนต่อตรงนี้3 4นี่เมื่อกี้เราจบฉบับ1-2เนาะเพื่อขอเป็น IP Investment Planner ซึ่งตรงนี้เป็นใบอนุญาตวิชาชีพนะครับนั่นหมายความว่า ถ้าคุณไม่มีคุณประกอบอาชีพพวผู้วางแผนทางการลงทุนไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับคือถ้าจะไปวางแผนเฉพาะเจาะจงเช่นมีคนมาถามผมว่าเฮ้ยเนี่ยต้องการหุ้นต้องการกองทุนแบบนี้แบบนี้แบบนี้ช่วยจัดสัดส,ส่วนให้หน่อยผมทําให้ไม่ได้เพราะผมเป็นแค่ IC ผมไม่ใช่แพลนเนอร์ผมต้องสอบสองตัวนี้ก่อนเรียนและสอบ2ตัวนี้เพื่อกระโดดขึ้นมาเป็น IP นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเกิดสอบ2ตัวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะไปขึ้นะเบียนคุณวุฒิอันนึงได้ชื่อ AFPT นะครับคือ AFPT ด้านการลงทุนใช้2อ,อันนี้ได้เลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะจบตรงนี้นะครับก็แพลนไว้ว่าไม่นานไม่แน่ใจนอว่า2อ,อันนี้ผมจะจบปีนี้ได้หรือเปล่าถ้าได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็ปีหน้านะครับก็ตั้งไว้ว่าพยายามจะค่อยๆเรียนไปนะเพราะว่าเวลาก็ไม่ค่อยมีนะครับมันต้องไปอบรมแล้วก็ต้องไปสอบด้วยนะครับทีนี้ต่อจากนั้น เราจะไปต่อในฉบับที่สามี่นี่แหละมันจะเข้าในเรื่องของประกันแล้วนะครับเพราะว่าฉบับที่3ามก็บอกว่ามันคือการวางแผนการประกันภัยและการวางแผนเพื่อวัยเกษียณนะครับถามว่าเอ้ยทําไมมันเอาเรื่องของประกันกับเกษียณมารวมกันอย่างที่บอกครับว่าถ้าเกิดเราอยู่ยาวอยู่ยาวแล้วก่อนคือมันยาวกว่าที่เราคิดไว้นะครับมันคือช่วงวัยเกษียณที่เราไม่มีเงินแล้วเราไม่มีรายได้แต่เรามีรายจ่ายแน่นอนนะครับซึ่งรายจ่ายส่วนใหญ่คือการกินกันอยู่ และการเจ็บป่วยที่มันจะต้องตามมากับอายุที่มันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเขาจะรวมมาไว้ด้วยกันครับเพราะว่าการใช้ประกันชีวิตเนี่ยมันช่วยในการวางแผนไวัยเกษียณได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ f p เลยนะคุณวุธระดับโลกนะครับเขาก็จัดให้การวางแผนประกันกับเอ่อการวางแผนไวกยเเษียนอยู่ด้วยกันนะครับถัดไปนะครับฉบับที่4ฉบับสุดท้ายฉบับที่ใหญ่ที่สุดและเยอะที่สุดและเหนื่อยที่สุดเนาะคือมันต้องสอบเป็นแบบ จัดการวางแผนให้เขาดูเลยนะครับก็คือการวางแผนภาษีและมรดกและการจัดทําแผนการเงินนะครับซึ่งมันเป็นแบ่งเป็นสองส่วนเนาะคือแผนภาษีมรดกอันนึงนะครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดทนการจัดทําแผนการเงินนะครับซึ่งแผนภาษีและมรดกในนั้นเนี่ยข้อมูลที่มันจะเรียนด้วยอะ่ะมันก็มีทั้งฝั่ง investment ฝั่งลงทุนและฝั่งประกันเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผมถึงบอกว่าถ้าเกิดไม่อยู่ในฝั่งประกันเลยแล้วจะมาสอบให้ได้เสียเพีย สุดท้ายมันก็ต้องวนกลับไปว่าจะวางแผนยังไงถ้าไม่ใช้ประกันเพราะประกันเนี่ยเป็นหนึ่งเครื่องมือทางการเงินที่มันมาช่วยในเรื่องของการ protection นะครับแล้วก็ในเรื่องของการส่งต่อเรื่องของมรดกเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ต้องไปนะครับอยู่แค่ว่าเราไปช้าไปเร็วถ้าไปพร้อมกันมันก็เหมือนได้เรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับแล้วก็บวกอีกอย่างหนึ่งครับถ้าจะไปเป็น CFP เนอะอย่างที่บอกไปก็คือประสบการณ์3ปี3ปีครับต้องมีเวลา3ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ สปีค่อยเจอกันนะครับกับผมเนาะคงยังไม่ได้เป็นเร็วๆนี้เพราะว่าเพิ่งเข้ามาในอยู่ในฝั่งของธุรกิจทางด้าน,นการเงินเนี่ยได้ไม่กี่เดือนเองนะครับก็เดี๋ยวเจอกันในอนาคตแน่ๆนะครับสำหรับ CFP ก็จะมาเล่าไปเรื่อยๆทีนี้ซีรีส์นี้ตอนนี้มันจบที่ IC Plane เนาะ คือผมเรียบร้อยกับ IC Pen ไปแล้วแล้วก็เรียบร้อยกับฝั่งออประกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายต่อไปของผมคือ Complex 2 Complex 3เพื่อเอาตัวเองมาเป็น Complex 1ให้ได้ Complex 1เสร็จปุ๊บผมจะไปเรียน CFP โมดูล1โมดูล2และสอบให้ผ่านเพื่อจะได้ขึ้นทะเบียนไปเป็น IP ขอใบอนุญ,ญาต IP ลายเส้นเมื่อเป็น IP แล้วผมบอกเลยว่า d a รการงินจะได้รับจัดพอร์ตให้เพื่อนๆได้ทักที นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อดทนกันนิดหนึ่งอดทนกันนิดนึ่งสำหรับคนที่อยากให้จัดพอร์ตแบบหลายตัวนะครับหลายตัวคือกองทุนหลายตัวหุ้นหลายตัวนะครับแต่ในอนาคตเมื่อสอบคอมเพล็กซได้ผมอาจจะไปจอยกับบริษัทที่ดูแลในเรื่องของกองทุนร,รวมนะครับเพื่อที่จะได้มาช่วยดูแลเพื่อนๆบางส่วนละนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกผมไม่จัดสัดส่วนให้ไม่ได้นะมันต้องใช้ตามที่เขาออกหนังสือชี้ชวนมาเขาออกตัวเรียกว่า ทางบลหรือบอจอหรือว่าบร็เกร์นะครับก็ออกมาให้ว่าเอ้ยนี่การจัดแอสเซทโลเคชันแบบนี้คุณควรจะมีตัวเลือกประมาณนี้1 2 3 4งแล้วเพื่อนๆก็จิ้มมาหรือจะไปเป็นเหมือนโลโบก็คือให้โลโบช่วยจัดมาให้แล้วเราก็คอนเฟิร์มว่าจะเอาอะไรไม่เอาอะไรนะครับประมาณนั้นคือสิ่งที่ผมจะทําได้ในเร็วๆว,วันนี้นะครับก็ ประมาณนี้อยากจะฝากเพื่อนๆไว้นะครับว่าเฮ้ยใ,ใครที่กําลังอยากจะเข้ามาในสายอาชีพตรงนี้นะครับไม่ว่าจะฝั่งลงทุนหรือฝั่งประกรันติดต่อผมเข้ามาได้ในเรื่องของ Facebook ก็ได้นะครับหรือในไลน์ก็ได้แต่ว่าผมว่าทัก Facebook มาก่อนก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมให้ไลน์ส่วนตัวเพื่อคุยกันนะครับคุยโทรศัพท์มันง่ายกว่านะครับก็ใครสนใจในฝั่งของประกันชีวิตนะครับก็ถ้าเกิดอยากสนใจในฝั่งของประกันชีวิตของอารีาาย์สัญญธยาก็สามารถติดต่อผมโดยตรงได้เลยนะครับส่วน investment consultant IC l ายเส้น ใครอยากจะรู้ว่ามันต้องสอบอะไรยังไงเตรียมตัวยังไงก็ทักแฟนเพจมาได้ได้รีการเงินเนาะเดี๋ยวผมให้ความรู้แนะนําให้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเดี๋ยวอนาคตอาจจะเอา IC ซีไรเส้น มารีวิวดีไหมมารีวิวเป็นคลิปดีไหมว่าเอ้หัวข้อมันประมาณนี้เนื้อหาประมาณนี้จะได้ช่วยให้เพื่อนๆหลายคนที่ติดปัญหาอยู่จะได้เข้ามาถามได้ด้วยนะครับก็อาจจะอยู่ในซีรีส์เนี่ยเดลี่นักวางแผนทางการเงินนะครับโอเคนี่ก็เป็นการเล่าครับว่าช่วงที่ผ่านมาหายไปไหนมาในเรื่องของเ,ออเส้นทางอาชีพตรงนี้ที่เรามองไว้ว่าเอ้ยเราต้องทําได้นะครับแล้วเราต้องไปถึง CFP นะก็ประมาณนี้ครับก็ใครที่กําลังเดินเส้นทางนี้อยู่เป็นกําลังใจให้นะครับใครกําลังจะเริ่มต้นติดต่อผมมาเลยครับช่วยกันแล้วก็สร้างกันเป็นทีมเพื่อไปพร้อมๆกันนะครับก็ยินดีให้ติดต่อมาเพื่อจะให้คาปรึกษาแบบฟรีๆครับบอกเลยว่าไม่ได้คิดตังค์ในเรื่องของการให้คาปรึกษาส่วนใครที่อยากจะไปเส้นทางไหนก็มาคุยกันนะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ครับสำหรับไดอารี่นักวางแผนทางการเงินใน EP ที่2เนาะ EP ที่2ก็ประมาณนี้แล้วเ,เดี๋ยวเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็คงจะสอบคอมเพล็กซ์สอานมา เล่าให้ฟังครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เ้การทํางานอาจจะมีการทํางานมาเล่าให้ฟังว่า้ยตอนเป็นตัวแทนประกันชีวิตแล้วเป็นยังไง IC แล้วเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเนาะอย่าลืมนะครับผมยังทํางานประจําอยู่เพราะฉะนั้นในส่วนนี้มันคืองานนอกเหนือเวลาที่เราทําได้นะครับก็ฝากความคิดนี้ไว้สําหรับใครหลายๆคนที่มองว่าเฮ้ยมันต้องทําเป็นเป็นอาชีพหลักเลยหรือเปล่า ทำได้ก็ดีครับถ้าคุณสามารถทําได้เพราะมันก็ทําเงินได้มหาศาลเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะทําเป็นพัทไทม์ก็ได้ถ้าเรายังไม่พร้อมได้ทั้งหมดนะครับอยู่ที่ว่าเราจะสานเวลาอย่างไรนะครับโอเคประมาณนี้ครับคลิปนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปอตอมใจกันกันขอลาไปก่อนสวัสดีครับ